ันนี้นะเป็นเรื่องมหาเศรษฐีหลังจากที่พวกเราหลายๆคนเลยมีโอกาสได้ลองพิธีกรรมในช่วงเช้าใช่ไหมตลอดวันนะมีหลายคนได้น้ำมันเหมือนมนต์เศรษฐีที่ปลุกเสกเมื่อเช้าแล้วเนี่ยลงพิธีกรรมคืนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ได้ปลุกเสกน้ำมันเหมือนมนต์เศรษฐีรวมถึงวัตถุมงคลที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยต่อหน้าเสียงครูทั้งหลายใครที่อยากจะทำสมาธิในค่ำคืนที่เลิกดีแบบนี้นะก็ทำสมาธิไปด้วยกันได้ไปพร้อมกับที่อาจารย์จะปลุกเสกน้ำมันเหมือนมนต์เศรษฐีที่อยู่ในโถนี้นี่ลดลงไปเยอะเลยนะเป็นหัวเชื้อน้ำมันที่อาจารย์ใช้ลงพิธีกรรมให้พวกเราไปใครได้ลงแล้วเนี่ยขอให้ร่ำรวยปังๆกันหลายๆคนเลยใช่ไหมเดินทางมาไกลคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเนี่ยพออาจารย์ปลุกเสกเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดให้บูชาตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปงั้นตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะใครอยากจะทำสมาธิก็ทำเป็นด้วยกันพร้อมกับที่อาจารย์จะปลุกเสกน้ำมันหมุนเสร็จทีนี้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ขอให้พวกเราตั้งจิตให้แน่วแน่ให้เป็นสมาธินะให้มีความสุขความเจริญกันในค่ำคืนที่เลิกดีเลิกมหาเศรษฐีในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอน้ำมันเหมือนมนต์เศรษฐีนี้นะไปวางแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกับพวกเราได้เดินสมาธิทำจิตใจให้แน่วแน่ไปพร้อมๆกันนะเริ่มไปเลยใครอยากจะนั่งสมาธิด้วยกันก็เริ่มกันเลย
จะเพตุทากัลปตาตเจกานันจะยังพลังอาหารตานันจะเตชินะรักขันธันธามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสมีพระวันตุติทุกคนนะที่ได้ครอบครองสมมงคลในเรื่องมหาเศรษฐีนี้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยเป็นผู้ที่ทั้งพร้อมด้วยเสน่ห์บารมีโภคทรัพย์แล้วมาครอบครองกันขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดี